สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มาคุยสัพเพเหระนะว่าช่วงนี้ทำอะไรยังไงบ้างนะครับกับผมก็ขอแนะนำตัวสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันกับผมชื่อเก้งนะครับชื่อเก้งนะต้องหัดต้องเห็นหน้าไหมไม่ต้องก็ได้มั้งครับชื่อเก้งนะครับก็อายุก็30กว่าบอกไปเดี๋ยวจะแก่นะครับก็มารวมงานไดโอลาม่าที่ผมเคยทำนะทำไว้ตั้งแต่เปิดช่วงรายการใหม่ก็คือทำเองได้ใบซีเก้งคอยก็มาให้ไม่หมดก็ตัวล่าสุดก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นไดโอราม่าเกี่ยวกับสายฝุ่นใครที่เล่นเก็บรถเนี่ยก็จะมีกันอยู่แล้วนะรถสายฝุ่นของมาจอเรตนะครับนะก็มารวมผลงานที่เฉยนะคือมันยังมีอีก 2-3 ชิ้นที่เอามาไม่ได้อย่างก้าวสัตตาฉากก้าวสัตตาเพราะเอาไปเก็บไว้ในตู้แล้วอันนี้ก็ดูแล้วชิ้นแรกนะครับคือก็ทำมาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแชร์ผลงานเกี่ยวกับไดโอลาม่าของชาวต่างชาติเลยอยากลองทำเองมั่งอันนี้ก็เป็นไดโอลาม่าเรือถ้าเกิดใครได้ทันนะ EP ที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้ว11หรือ12ไม่รู้ก็เป็นเรือแล้วก็เป็นแม่น้ำอันนี้ก็มีสอนทำลองไปดูในเพลย์ลิสต์ทำเองได้บายซีเก้งทอยนะครับนี่นะซึ่งทุกชิ้นผมก็ภูมิใจนะเพราะว่ามันทำด้วยมือเราเองอะแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่เคยทำพวกนี้แล้วมาทำปุ๊บก็คือถ่ายลงเลยทำไมมั่นใจขนาดนั้นก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นฉากอะไรอ่ะที่ลกล้างหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นที่ลกล้างนะนี่มีถังขยะด้วยนะเทคนิคการทำก็มีบอกนะครับลองไปดูคลิปเก่าๆทำในเพลย์ลิสต์ไว้ทุกอันเนี่ยความได้หมดนะไม่มีร่วงนะเพราะว่าติดกาวอะไรอย่างดีนะครับก็มีส่วนของแอร์บัดนะแล้วก็เศษไม้เศษอะไรก็เอามาใช้นะทุกอย่างเนี่ยทนแน่นอนเพราะมีการเคลือบอย่างดีนะนี่ก็จะเป็นฉากนึงที่เอามาทำนะครับแล้วก็มีถนนพอลองเอางานตัวเองมารวมๆกันแล้วเนี่ยผมก็ทำไปหลายชิ้นเหมือนกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นไดโอราม่าชิ้นแรกเลยที่ทำบ้าพลังมากๆนี่นะครับก็มีเป็นรั้วมีกรงมีสังกะสีนะโอเคมันยังไม่เหมือนหรอกแต่ผมคิดว่าทำไปเรื่อยๆบ่อยๆเพื่อนๆก็จะมีเลเวลอัพเองนี่เป็นฉากแรกๆที่ผมทำนะไปหาดูได้นะครับวันนี้ก็เอาผลงานในวันศุกร์นะวันสบายๆแล้วไม่ได้ทำคลิปอะไรวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ว่างที่สุดในประจำของต้นเดือนนี้ก็คือวันนี้ว่างที่สุดแล้วนะครับก็แปลกทำไมไม่ทำคลิปนะก็เลยมาถ่ายงานรวมๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวไหนอ่ะอ๋อแล้วก็ตัวนี้ที่เพื่อนๆบอกให้ทำอู่ใช่ไหมผมก็ทำนะแต่ผมทำสไตล์หรูๆไม่เป็นผมชอบงานที่มันรกๆเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองทำงานรกแล้วมันโอเคคิดว่ามันพอรับได้อ่ะขอขยับก่อนนี่งานอู่นะครับอู่ข้างๆเอาแสงไฟส่องหน่อยนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาแนะนำช่วงทำเองได้ใบซีเก้งทอยเพื่อนๆบางคนอาจจะดูแค่รีวิวอาจจะรู้จักกับซีเก้งทอยแค่รีวิวของเล่นนะครับนะวันนี้เราก็มีกิจกรรมเพิ่มมีส่วนของทำไดโอราม่าไดโอราม่าก็คือฉากจำลองนั่นแหละจำลองสถานที่จริงจำลองอะไรแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้จำลองเกี่ยวกับสถานที่จริงหรอกก็ทำตามใจฉันนะ แล้วก็เพิ่งลงไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็เป็นฉากไดโอราม่าเมาน์เทนฉากภูเขาหน้าผาอันนี้ก็เทคนิคได้แจ๋วเลยใครที่วัสดุอุปกรณ์เนี่ยจำกัดก็ควรจะมาดูนะผมคิดว่าผมใช้อุปกรณ์ที่แบบเพื่อนๆทุกคนหาได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้ออะไรให้มันเปลืองตังค์มากมายนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของเรานี่แหละนะอย่างเช่นน้ำเนี่ยก็ใช้กระดาษไอ้ถุงใช่ไหมถุงดำเอามาเพ้นก็เป็นการมาแนะนำนะครับช่วงกี่นาทีแล้วเนี่ย4นาทีกว่านะก็เพื่อนๆลองเข้าไปดูในทำเองได้ by C Game Toy ช่วงสอนทำเดลราม่านะครับวันนี้ก็ผมเก้งนะครับต้องเห็นหน้าไหมอาหารมาก็ได้ไม่รู้โฟกัสหรือเปล่าอันนี้ใช้กล้องอีกตัวนึงผมเก้งนะครับก็มาทำความรู้จักทุกคนนะวันนี้ก็วันศุกร์วันง่ายๆน้องๆพี่ๆเพื่อนๆก็เจอกันวันเสาร์ก็มีทำเองได้บายซีเก้งทอยเสาร์ที่นี้ก็ลองดูกันไม่ได้ทำบางฉากอะไรใหญ่มากมายนะครับคือช่วงนี้สมองตื้อคิดคิดไม่ออก วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ